สอนรามน้ำเพชรนะครับส่วนคืนนี้จะเป็นย้อนยุครวมการทำบุญต่างๆนะครับเชิญนะครับงานมี2คืนที่15 16ครับอยู่ใกล้ๆละแวกนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับทำบุญครับที่วัดท่าบัวครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับงานมี2คืนครับ15 16ครับผมผ่านไปผ่านมาทางนี้แวะเที่ยวได้นะครับทำบุญครับงานปิดทองไหว้พระวัดท่าบัวนะครับผมนี่คือประสิทธิบุญครับเชิญมาทำบุญทำทานกันได้นะครับผมนี่บรรยากาศทั่วไปในวัดครับนี่งานขึ้นแรกครับนี่พาเยี่ยมชมโบสถ์ก็ชื่นครับบรรยากาศกลางคืนวันนี้ฝนตกคนจะน้อยหน่อยครับนี่โบสถ์หลวงพ่อชื่นครับบรรยากาศรถไฟไปในงานวัดครับคืนพรุ่งนี้สอนรามมาคาดว่าคนน่าจะเยอะครับงานมี2คืนนะครับใครผ่านไปผ่านมาท่าบัวก็แวะมาเที่ยวมาทำบุญกันนะครับผมนี่คือโบสถ์หลวงพ่อชื่นหลังใหม่ครับที่ว่าวิหารหลวงพ่อชื่นสร้างใหม่ครับสวยแล้วครับเป็นเรือนไม้สักใครผ่านไปผ่านมาก็แวะกราบไหว้หลวงพ่อชื่นนะครับหลวงพ่อชื่นต้นใหญ่ครับสวยครับบนตรงนี้ครับบรรยากาศไปต่อไปของงานครับนี่คือสุมคณะกรรมการครับนี่ครับผ่านไปผ่านมาก็แวะทำบุญที่กองในการก่อนนะครับงานประจำปีของวัดท่าบัวนะครับตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะทำบุญกันนะครับงานมี2คืนครับ15 16ครับวันนี้มีย้อนยุคส่วนพรุ่งนี้มีลิเกคณะสอนรามนะครับผ่านมาแวะมาเที่ยวมาทำบุญกันนะครับผมขอบคุณครับคลิปยิ้มชมงานประจำปีวัดท่าบัวก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์